2นายนั้นเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ2539ครับถือว่าเป็นเรือประจำราชการของรัชกาลรัชกาลที่9ซึ่งต่อสร้างโดยกองทัพเรือร่วมกับทางธนาคารไทยเรือจำนวน2ท่านนายท้าย2ท่านนะครับมีเจ้าหน้าที่สัญญาณผู้หางหงนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำฉัตร7ต้นนะครับมีนักสระธงท้ายนะครับทำหน้าที่กับโครงการนั้นทอดหน้าพิธีต่างๆแสดงกระจิงได้การได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้น้ำหนักของเรือลำนี้นะครับ20ตันซึ่งถือว่าน้ำหนักมากที่สุดในจำนวนเรือทุกๆลำนะในขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศโดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับจะมีน้ำหนักเรือเพียงแค่ 15.6 ตันเท่านั้นนะครับเรือลำดับต่อมานะครับเป็นเรือพระที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งกำลังจะเข้าเทียบกับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9นะครับท่านผู้ชมซึ่งถือว่าเรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่เก่าแก่มากที่สุดในขบวนเรือนะครับคือเป็นเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลรัชกาลที่5นั่นก็แปลว่ามีอายุมากกว่า113ปีนะครับคาดว่าประมาณ115ปีคำว่าอายุนะครับของเรือก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันสร้างอันเชิญเรือลงน้ำเรานับต่ออายุวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนนะครับว่าไม้ที่นำมาจับวันนี้เห็นใกล้ๆมากๆเลยเป็นความรู้ที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยนะครับที่เราได้รับมรดกทางวัฒนธรรมเราได้รับมรดกจากช่างไม้ชั่วโมงเดียวมาถึ ถึงปกติกี่ชั่วโมงมีความเก่งกาจนะครับมีวิจิตรศิลป์วาดลวดลายอย่างนะครับทุกเส้นสีทองนั้นเป็นทองคำอุปกรณ์นั้นได้อนุรักษ์รักษาด้วยการใช้ทองคำเป็นทองจริงๆนะครับติดนะครับติดกับองค์นี้เช่นเช่นที่เราใช้ทองคำเปลวติดบูชาพระพุทธรูปนะครับในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับจะสังเกตว่าท้องเรือนั้นจะเป็นสีดำนะครับท้องเรือจะเป็นสีดำข้างในนั้นเป็นสีแดงนะครับส่วนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9จะเป็นชงนะครับท้องเรือสีชมพูกำลังจะเข้าเทียบนะครับเรือลำนี้นะครับมีนักปีนี้นั่นเป็นนอกจากจะทำหน้าที่เป็นกำลังพลประจำเรือแล้วเนี่ยนะครับเขายังทำหน้าที่เป็นทางกองทหารกิติยศด้วยนะครับในการสวนสนามกำลังพลทุกเนี้ยก็ต้องไปทำหน้าที่ด้วยเหตุนะครับรับมาตรฐานในการจัดกำลังพลนั้นเราจัดกำลังพลลงประจำเรือ 2,200 นายนะครับท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยนะครับว่ากำลังพลของ2,200 นายนี้กองทัพเรือจัดมาจากใดบ้าง2,200 นายนี้นะครับเราใช้กำลังพลที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนครปฐมนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กำลังพลในส่วนพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกส่วนหนึ่งนะครับมีจำนวน662นายนั้นเราใช้กำลังพลจากพื้นที่สัตหีบนะครับก็คือส่วนบัญชาการต่อสู้กับยานรักษาฝั่งนะครับกรมสัมพุทธทหารเรือกับศูนย์พุทธทหารใหม่สวยงามมากเลยนี่มาคู่กันด้วยสวยงามมากและกองสวยงามมากเลยมุมนี้นะครับกองเรือยุทธการซึ่งแน่นอนครับพวกกำลังพลเหล่านี้นะครับ662นายนั้นเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับในทุกครั้งที่มีการฝึกซ้อมเขาจะต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นรถตอนตีสามนะครับที่สัตหีบแล้วก็นั่งรถนะนั่งรถบัสของกองทัพเรือนะครับมายังพื้นที่นะที่แหล่งรวมเรือก็คือที่สะพานพระราม8นะครับที่มีกรมบุรีฐานเรือแล้วก็ที่กองเรือเพื่อที่จะมาเตรียมการฝึกวันนี้หลังจากทำการฝึกซ้อมแต่ขบวนเรือเรียบร้อยกำลังพลเหล่านี้ก็จะขึ้นรถนะครับเดินทางกลับไปพักผ่อนนะครับที่ตัวต้นสังกัดตัวเองก็คือที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือให้เห็นว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นนะครับกองทัพเรือมีความตั้งใจในการที่จะถวายงานในครั้งนี้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและเป็นไปตามแบบโบราณรับประทานด้วยความปลอดภัยสาวไว้ซึ่งกำหนดตำแหน่งที่ต้องการขบวนพระยุหยาตราจองเสริมว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับพวกเราทุกคนนะครับชาวไทยนะครับจงมีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นประเทศเอกราชที่มีศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นของประจำชาติของเราเองสิ่งต่างๆที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสิ่งที่พวกเราที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือสำนักพระราชวังกรมศิลปากรนะครับและก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยสนับสนุนได้ร่วมกันสืบสารรักษาและทอดทิ้งไปส่งมอบให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตจะรอให้นะครับเราจะได้เห็นการเรือพระราชพิธีนะครับของประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งนะครับเป็นผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เกิด1,200อยู่ในขณะนี้
แล้วเรือลำนี้แต่ตอนขณะนี้นะครับในภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นได้ว่าตำบลเรือที่เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้าคือเรือท้องปัดฟ้าและท้องบ้านหินขณะนี้ก็ได้พายลงไปกับลำเรือนะครับโดยคิดฝั่งไปอ้อมบุญนะครับที่เป็นเป้าหมายในการกลับเรือไปยังฝั่งพระนครแล้วก็ขณะนี้เรือทุกลำกำลังจับที่นี่นะครับจับที่ขบวนเรือเพื่อที่จะพายขึ้นไปยังบริเวณคลองมอนนะครับระยะเวลาในการปฏิบัติครั้งนี้ประมาณ40นาทีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จดำเนินนะครับมาส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครับบรรยากาศของมาชมเรือใช่ครับแล้วเขาบอกว่า